ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดผังเมืองของกทมนะคะหรือว่าผังเมืองของทั่วประเทศก็ว่าได้ค่ะมีปัญหาอะไรลองโทรเข้ามาพูดคุยนะคะเช่นสายก่อนหน้านี้ค่ะบอกว่ามีปัญหานะคะของคุณอังคณาเรื่องของการก่อสร้างถนน4ปีเปลี่ยนผู้ว่าสร้างอีกแล้วเมื่อไหร่จะเป็นโครงสร้างที่พื้นฐานแล้วก็คงทนถาวรแทนที่จะไปเพิ่มถนนนะฮะจะกลับกลายเป็นการไปซ่อมถนนเดิมซึ่งบางทีดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันไม่รู้จะทำไปทำไมคือบางเหมือนคุณอังคณาบอกว่าบางทีไม่มีเหตุผลเลยมันดีอยู่แล้วแต่ทำไมต้องรื้อเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงมหาดไทยต้องตอบนะกรมผังเมืองโยธาธิการก็ต้องตอบเรื่องนี้ใช่ครับหรือแม้กระทั่งการประสานงานต่างๆอันนี้เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่เจอเยอะนะครับก็คือประปาจะทำทีก็ต้องมารื้อหมดนะฮะรื้อถนนด้วยรื้ออะไรด้วยก็คือการประสานงานต่างๆของฝ่ายที่ดูแลเนี่ยนะครับบางทีไม่ดีพออย่างเช่นประปาทำเสร็จก็ขุดกลบง่ายๆแล้วก็เอาแผ่นเหล็กมาวางนะครับซึ่งผมเห็นจักรมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้รับอุบัติเหตุกันเยอะมากใช่ค่ะเพราะแผ่นเหล็กแผ่นใหญ่ๆมันจะแบบเหมือนบางทีโดนความร้อนหรืออะไรนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับพอทวงถามกลับไปว่าเอ๊ะทำไมการประปาไม่ดูแลในส่วนนี้ก็จะกลายเป็นว่าเขาบอกเขาทำในส่วนของเขาเสร็จแล้วตอนนี้มันเป็นหน้าที่ของฝ่ายอื่นที่ต้องมาดูแลรับผิดชอบต่อเพื่อทำให้เสร็จแต่การประสานงานมันช้ามากครับผมค่ะมันไม่ทำกันเป็นระบบเลยเหรอคะใช่ครับที่จะทำแบบจะเปลี่ยนแปลงอะไรทีหนึ่งก็ต้องมาคุยกันก่อนผมคิดว่าปัญหาเรื่องใหญ่ของบ้านเราเลยเนี่ยนะครับก็คือการปกครองท้องถิ่นในระบบพิเศษก็คือกทม.เนี่ยนะฮะไม่ได้มีอำนาจในการดูแลทุกอย่างต้องใช้ระบบในการประสานก็คือทางเท้าทางเท้าอาจจะได้รับการดูแลแต่ถนนเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรสักอย่างทั้งไฟฟ้าประปาโทรศัพท์เนี่ยกทม.ต้องประสานกับเขาหมดหรือทางเขาต้องประสานกลับมาที่กทม.อาจารย์จำได้ขนาดถนนเนี่ยที่เป็นสน.ใครที่อยู่พื้นล่างกับฟุตบาทคนละสน.ละครับคือแบบประเทศไทยหลายคนแบบอันนี้มันเป็นระบบปัญหาที่ควรจะต้องแก้ไขมาเอามามองเอามาคลี่นะครับหลายอย่างนะจริงๆแล้วใช่ฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งผู้ว่าไปแล้ว1ปีผมก็คาดหวังกับท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์มากนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้เสนอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รับฟังมาจากประชาชนเยอะผมก็ยังไม่เห็นจะมีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับการรับฟังแนวความคิดข้อมูลต่างๆก็ไม่มีออกมาอย่างชัดเจนนะครับเราไม่เห็นเลยว่าผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีทำอะไรไปบ้างเป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงไว้ไหมนะครับการเข้าไปตรวจสอบนะครับของประชาชนในกรณีต่างๆเนี่ยก็มีพื้นที่ให้เราเข้าไปตรวจสอบได้น้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาขององค์รวมทั้งหมดเลยกรุงเทพก็ไม่ได้ดูผังเมืองกรมผังเมืองก็ดูเรื่องของตัวเองนะครับซึ่งไม่สามารถไปบังคับเจ้าอื่นๆได้สรุปว่าก็คือแบ่งปัญหากระจายกันไปอาจารย์ทั้งในเรื่องนี้ดีกว่าก่อนจะหมดเวลาครับผมมีแฟนรายการของเราคุณดำจากจังหวัดมหาสารคามวันนั้นโทรเข้ามาที่บอกว่าน่ารักมากแต่ว่าอาจจะมีความพิการนะคะอย่างนี้เราจะช่วยเหลือคนพิการยังไงในเรื่องของผังเมืองอาจารย์ลองเชื่อมโยงในการขนส่งมวลชนบ้างคืออย่าคิดว่ามันเป็นคอสผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นต้นทุนที่สูงเกินไปและคิดว่าจำนวนของผู้พิการที่มีอยู่เนี่ยมันไม่มากพอนะครับเมื่อเราคิดถึงไอ้ต้นทุนเหล่านี้เนี่ยนะครับบางทีพัฒนาการหรือการลงทุนเพื่ออนาคตมันก็ไม่เกิดคุณภาพชีวิตของคนที่เขาใช้รถเข็นเขาก็ควรจะต้องมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สามารถจะไปไหนเดินทางไปได้ได้รับบริการสาธารณะที่สะดวกสบายสะดวกแล้วก็ต้องเท่าเทียมนะต้องเท่าเทียมด้วยถ้าเราไปต่างประเทศเราเห็นคนเข็นรถเข็นเนี่ยคือเป็นคนที่แบบปกตินะครับไม่มีปัญหาเขาไม่พึ่งพาเลยนะเขาไปได้หมดนะครับเพราะว่าอย่างในรถสถานีรถไฟทุกแห่งในอังกฤษนะครับหรือแม้กระทั่งทูบรถไฟใต้ดินเนี่ยเขามีลิฟต์ให้ทุกที่ที่อาจารย์ประสบการณ์ตรงเป็นยังไงบ้างที่อังกฤษเวลาเขาใช้โดยก็คนก็ใช้ปกติเหมือนปกติเลยเขาก็สามารถใช้ลิฟต์ลงมาได้นะครับทุกแห่งมีหมดนะครับมีหมดเลยเหรอฮะมีหมดฮะทุกสถานีมีหมดก็คือเขาจะรู้เลยมีป้ายกำกับบอกนะครับหรืออย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแยกไว้ว่าคนปกติเดินลงทางนี้สำหรับคนที่คนพิการเนี่ยให้ลงลิฟต์อีกทางนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการกระทบกระทั่งหรือชนกันอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ทุกอย่างมันถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อที่จะให้ชีวิตของคนที่เป็นผู้พิการเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างเหมือนคนทั่วไปควรจะมีสิทธิทั่วไปเหมือนกันผมเข้าใจว่า BTS บ้านเราเนี่ยก็มีลิฟต์นะครับน้อยมากนะฮะมีแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นนะครับตามสถานีรถไฟใหญ่ๆไม่ใช่ตามสถานีรถไฟทุกที่รถเมล์เราก็ไม่ได้เป็นรถเมล์ที่มีไว้สำหรับรองรับนะครับผู้พิการที่ใช้รถเข็นนะฮะไม่มีนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเอาล่ะถ้าขึ้นไปได้ก็ไม่รู้จะไปวางตัวเองอยู่ยังไงไม่รู้จะวางตัวเองพร้อมรถเข็นตรงไหนนี่เป็นปัญหาอย่างมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการ access เข้าสู่พื้นที่ต่างๆนะครับการใช้บริการสาธารณะหรือแม้กระทั่งบริการของเอกชนเนี่ยก็แทบจะไม่มีการคำนึงถึงนะครับผู้พิการเลยอย่างผมไปทานร้านอาหารที่อยากชอบไปประจำเนี่ยนะฮะก็ไม่มีทางขึ้นก็ต้องช่วยกันยกแบกกันขึ้นเข้าไปทำนองนี้นะครับซึ่ง
รถเมย์ลองเทสแล้วนะในประเทศไทยแต่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเหรอฮะลองแล้วลองแล้วค่ะโอ้แค่ไอ้ฟุตปาดที่มันมีขนาดไม่เท่ากันก็กลายเป็นปัญหาแล้วนะพยายามทำทางเชื่อมลาดขึ้นไปแต่ว่ามันก็มีต่ออีกจะวางตรงไหนไหมท่านโอ้โหคือทุกอย่างพอมันไม่ได้ถูกวางไว้ดีทุกอย่างคิดในแง่ของประหยัดนะครับจะเป็นปัญหาตลอดประหยัดแล้วก็โปรเจกต์ตอนนั้นครับโปรเจกต์ตอนนั้นณตอนนั้นว่าเป็นยังไงณตอนนั้นที่อยากทำกันมาอย่างที่เราพูดรถไฟใต้ดินเนี่ยโอ้โหพูดโทษนะฮะรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยพูดมา22ปีผมเข้าใจว่ารถไฟใต้ดินพูดกว่ามานานกว่านั้นอีกก็ไม่เกิดสักทีจนถึงวันนี้ไอ้ค่าเสียโอกาสนะครับแล้วก็ต้นทุนต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มเติมสูงขึ้นกว่าเดิมมากนะหลายเท่านะคะหลายเท่าตัวฮะนะครับอย่างที่คณะผมจะทำซ่อมตึกเนี่ยนะครับมีการประเมินราคาไว้เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วเพิ่งมาทำเนี่ยแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าราคาของสินค้าต่างๆมันกระโดดขึ้น 30% ในระยะเวลา3ปีเพราะฉะนั้นทีนี้ฉุกละหุกเลยฮะว่ามันทำไม่ได้นะฮะในราคาที่ตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาวิธีการซึ่งมันก็หมายถึงการเสียเวลาค่าเสียโอกาสในการดำเนินการต่อไปในอนาคตอีกนะฮะอันนี้มันเป็นปัญหาสำคัญมากถนนตัดใหม่ๆอย่างเกษตรนวมินเนี่ยนะครับเข้าใจว่าอายุไม่ถึง10กว่าปีตัดเสร็จก็มีต่อหม้อสะพานวางอยู่ไม่ทราบว่ามีไว้ทำอะไรนะครับในช่วงแรกแน่นอนฮะรถมันวิ่งกันสะดวกสบายมากนะครับแต่พอชุมชนย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้นเนี่ยการจราจรมันก็ติดขัดแต่ถ้ามีการลงทุนทำอุโมงค์ลอดหรือว่าทำสะพานไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับคุณก็ใช้ไปเลย10กว่าปีคุณภาพชีวิตของคนแถวนี้มันก็จะดีขึ้นนะครับการพัฒนาที่ดินต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอย่างมหาศาลแต่ปัญหาคือเราไม่คิดเราทำเท่าที่ทำได้นะฮะโดยไม่คิดถึงอนาคตนะฮะและในขณะเดียวกันผมคิดว่าการเก็บคอสจากผู้ใช้บริการบ้านเราเนี่ยก็ต่ำเก็บไม่ได้ดีระบบการจัดเก็บก็แย่พอคิดว่าเก็บค่าบริการแค่นี้ก็ควรจะบริการแค่นี้แหมมันไม่ได้นะฮะครับผมไม่เหมือนที่ต่างประเทศอาจารย์บอกว่ารถไฟเก็บถูกแต่ให้บริการดีใช่ครับเขาขาดทุนนะฮะแต่ว่าเขาก็ถือว่านี่คือบริการสาธารณะซึ่งมันสามารถไปต่างกันตอบสนองนะครับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตทุกอย่างถูกตีเป็นมูลค่าได้หมดแล้วเขาก็มาดูว่าคุ้มหรือเปล่าใช่ครับในต่างประเทศใช่ครับสำคัญมากๆเลยนะฮะโตเกียวอย่างเงี้ยนะครับคนอยู่กันโอ้โหเป็น10ล้านคนเนี่ยเวลาเราไปในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกว่าติดขัดเลยนะครับขนาดเป็นเมืองที่คนหนาแน่นขนาดนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งทุกอย่างมันถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วคนก็มีระเบียบวินัยเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างที่ออกแบบไว้ด้วยเช่นเดียวกันรับเป็นหนึ่งสายนะคะก่อนครับผมยินดีสวัสดีค่ะคุณก้องคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก้องคะสมุทรปราการนะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของผังเมืองในกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะผมคือผมอยากจะแสดงความเห็นในกรณีที่เรื่องพูดก่อนหน้านี้ครับเรื่องแผงลอยแผงไก่คอครับอ๋อค่ะคุณก้องคะรบกวนคุณก้องปิดเสียงทีวีที่บ้านนะคะแล้วฟังทางโทรศัพท์นะคะครับขอบคุณค่ะปิดเสียงทีวีก่อนแล้วดูแต่ภาพนะคะฟังโทรศัพท์ครับครับชัดขึ้นนะคะครับครับยังไงคะแสดงความคิดเห็นเรื่องแผงลอยบนฟุตบาทครับคือผมเคยไปเช่าแผงขายของที่ตลาดโบเบนะครับครับผมอยู่ริมฝั่งคลองมหานาถนะครับครับที่จริงแล้วแผงขายของที่ริมฝั่งคลองเนี่ยค่าเช่าแพงมากเลยครับ 7,000 บาทต่อล็อกเท่าไหร่นะคะ 7,000 บาทครับ 7,000 บาทต่อล็อกครับล็อกนี้กว้างประมาณ 1.80 เซนนะครับค่ะโอ้โหยาว 1.80 เซน 1.80 เซนค่ะนึกออกค่ะครับที่จริงแล้วแผงตรงนั้นเป็นที่ของกทม.เขาครับนะครับแต่กทม.เนี่ยไม่ได้จัดให้คนเนี่ยหลายๆกลุ่มมาเป็นผู้จัดแล้วก็ให้เช่าต่อค่ะอ๋อครับครับบางคนมีเป็น10ล็อก20ล็อกเลยครับค่ะครับเวลาให้คนมาเช่าต่อเนี่ยจะขึ้นเขาขึ้นเลยครับบอกขึ้นเขาขึ้นเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับไม่เคยดูว่าผู้เช่าเนี่ยจะขายได้หรือไม่ได้ค่ะบางทีคนที่เช่าขาวขายในผมเคยไปเช่าเนี่ยบางเดือนก็ขาดทุนครับค่ะขาดทุนแต่ก็ต้องจ่าย7,000บาทค่ะเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะคุณก้องสมุทรปราการและแล้วคุณดำก็โทรมาไม่ทันอีกแล้วค่ะพรุ่งนี้ครับผมให้คุณดำโทรมานะคะอาจารย์อาจารย์สรุปนิดนึงก่อนปิดรายการค่ะ คือผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตแล้วก็เนเจอร์ของตัวเมืองมากนะครับค่ะเขาบอกว่าผังเมืองแบบใดมันก็สร้างคนที่อยู่ในนั้นให้มีลักษณะแบบนั้นค่ะหรือแต่ว่า
บางครั้งถ้าประชาชนเอาใจใส่กับเรื่องของผังเมืองและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เมืองเนี่ยตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอย่านิ่งดูดายเด็ดขาดนะครับแม้ว่าผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยมันยากที่จะเกินเยียวยาแล้วแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับเราสามารถที่จะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้มันมีประสิทธิภาพและดูดีขึ้นได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราพูดเรื่องของสมก.มาแจมผังเมืองมาพูดต่อได้พูดต่อได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมค่ะพรุ่งนี้เราจะเจาะเรื่องของขสมก.การขนส่งมวลชนรถเมล์แหละว่าหลายคนมีความรู้สึกยังไงรถเมล์สายไหนที่ยอดฮิตยอดแย่ต้องปรับปรุงคุณผู้ชมโดยสารแล้วเป็นยังไงพรุ่งนี้มาคุยกันเริ่มถึงคุณดำนะคะพรุ่งนี้ต้องโทรมาสายแรกๆนะตั้งแต่เบรก1เบรก2เลยวันนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ